มีเด็กๆที่น่ารักของคุณมินทุกคนนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีนะคะกับการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่12ของเราเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือผิวสัมผัสรูปร่างและรูปทรงนะคะสำหรับสาระการเรียนรู้ที่ผ่านมานะคะในวันจันทร์เราเรียนรู้เกี่ยวกับผิวสัมผัสน่ารู้ไปแล้วใช่ไหมคะวันอังคารเราเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆและเมื่อวานในเช้าวันพุธนะคะเราได้เรียนรู้จากวงกลมและวงรีนะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆค่ะในเช้าวันพฤหัสบดีนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นอย่างไรนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆค่ะคือรูปปิดที่มีสามด้านสามมุมนะคะโดยภายในมุมรวมกันได้180องศานะคะและต่อมานะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปสี่เหลี่ยมก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันและมุมทั้งสี่เป็นมุมฉากนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆหาภาษาอังกฤษอ่านว่า triangle รูปสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆพูดตามได้เลยนะคะรูปสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษอ่านว่า triangle นะคะภาษาจีนอ่านว่าซานเจียวสิงนะคะซานเจียวสิงนะคะซานเจียวสิงแปลว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะค่ะแล้ววันนี้ครูมินก็มีนิทานนะคะเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมาให้เด็กๆได้ฟังนะคะแล้วก็ได้ดูกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมนิทานเลยนะคะทันใดนั้นสามเหลี่ยมก็ร้องตะโกนออกมาด้วยค่ะ
ค่ะเด็กๆคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องครอบครัวสามเหลี่ยมนะคะในเนื้อหาของนิทานนะคะสามเหลี่ยมกับครอบครัวได้ออกเดินทางไปผจญภัยใช่ไหมคะแล้วเกิดพายุสามเหลี่ยมก็เลยต้องพัดหลงกับครอบครัวใช่ไหมคะแต่ว่าสามเหลี่ยมนะคะไปเจอกับวงกลมนะคะแต่วงกลมก็ไม่ได้ช่วยให้สามเหลี่ยมมาเจอกับครอบครัวนะคะแล้วสามเหลี่ยมก็เดินทางต่อไปอีกแล้วก็ไปเจอกับสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะซึ่งสี่เหลี่ยมก็มีน้ำใจช่วยเหลือสามเหลี่ยมนะคะในหลายๆครั้งแล้วก็พาสามเหลี่ยมตามหาครอบครัวจนเจอนะคะและสามเหลี่ยมก็ตอบแทนสี่เหลี่ยมด้วยการที่ให้สี่เหลี่ยมนะคะมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองนะคะต่อมานะคะรูปทรงนะคะเด็กๆขาที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะคะเช่นแตงโมนะคะแตงโมที่เรานำมาหั่นชิ้นนะคะจะมีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เรือใบนะคะจะมีธงเรือใบใช่ไหมคะเพื่อต้านลมนะคะก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะป้ายมุมธงนะคะป้ายนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป้ายสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะใช้สำหรับตกแต่งนะคะต่อมานะคะเค้กใช่ไหมคะเด็กๆคะเค้กนะคะก็จะมีรูปทรงเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชก็มีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมนะคะกล้วยไอศกรีมนะคะก็มีรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็พิซซ่านะคะพิซซ่าก็มีรูปทรงสามเหลี่ยมเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับรูปทรงสามเหลี่ยมที่คุณมินนำมายกตัวอย่างและนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะต่อมานะคะเด็กๆคะเรามาดูรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมภาษาอังกฤษอ่านว่า square นะคะ square แปลว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะภาษาจีนนะคะสี่เหลี่ยมอ่านว่าสื่อฟางสิงนะคะสื่อฟางสิงนะคะสื่อฟางสิงแปลว่าสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะในภาษาจีนนะคะต่อมานะคะเรามาดูสิ่งของที่มีลักษณะรูปร่างรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมนะคะตัวอย่างที่ภูมินำมาให้ดูในวันนี้ก็คือเตียงนอนนะคะเตียงนอนหรือที่นอนของเรานะคะมีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อมานะคะตู้เสื้อผ้าของเรานะคะตู้เสื้อผ้าของเราก็มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะกล่องนะคะเด็กๆคะกล่องต่างๆก็มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อมานะคะโทรศัพท์มือถือของเรานะคะก็มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ
กล้องถ่ายภาพนะคะก็มีลักษณะรูปทรงนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อมาเครื่องซักผ้านะคะเครื่องซักผ้าของเรานะคะก็มีลักษณะรูปร่างรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อมานะคะภาพต่อมาตู้เย็นนะคะตู้เย็นที่บ้านของเรานะคะก็มีลักษณะรูปร่างรูปทรงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะต่อมานะคะโน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊กของเราก็มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะและภาพต่อมานะคะไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟก็มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะทีวีนะคะทีวีของเราก็มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆคะต่อมานะคะสมุดหนังสือของเรานะคะก็มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็บล็อกตัวต่อนะคะบล็อกไม้ต่างๆนะคะก็มีลักษณะรูปร่างรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเช่นประตูหน้าต่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะค่ะและวันนี้นะคะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเรามาดูคุณค่าพระวรสารในหน่วยการเรียนรู้นี้กันเลยนะคะนั่นก็คือคุณค่าพระวรสารข้อที่2ความจริงนะคะความจริงเป็นสิ่งยั่งยืนไม่ดับสูญนะคะแม้เวลาจะผ่านไปแต่ความจริงจะยังอยู่นะคะพระเยซูเจ้าพระองค์คือหนทางความจริงและชีวิตพระองค์สอนเราให้เข้าสู่หนทางแห่งความสุขแท้จริงขณะที่โลกเราสอนให้เราแสวงหาความสุขจอมปลอมนะคะต่อมานะคะอีกหนึ่งข้อนะคะนั่นก็คือคุณค่าพระวรสารข้อที่10นะคะความเรียบง่ายพอเพียงนะคะการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายจะพบความสบายและเป็นสุขนะคะเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสิ่งภายนอกหรือสิ่งที่มีแต่อยู่ภายในใจหรือสิ่งที่เป็นนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ครูมินขอจบการอัดคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในเช้าวันพฤหัสบดีไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนั่นก็คือการเรียนการสอนในเช้าวันศุกร์นะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านส่งภาพกิจกรรมส่งความดีเข้ามาได้ทุกวันทุกเวลานะคะครูมินรอชมภาพกิจกรรมของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมินขอจบการอัดคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ